รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง Television 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเบรกนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันที่1 2เมษายนนี้ครับกับ Speed Rider Meeting on the Beach นะครับตอนบิดไปเลยนะครับครับเราเปิดรับสมัครเพียงแค่70ท่านนะครับตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเข้าสมัครเพียงท่านละ 2,250 บาทพร้อมหมวก Speed Rider ฟรี1ใบนะครับในกิจกรรมก็ต้องบอกว่าเราออกเดินทางจาก Speed Channel นะครับโดยมีรถตำรวจนำครับเรียกว่าขับขี่กันอย่างปลอดภัยเลยทีเดียวออกตั้งแต่ตี 5เดินทางจาก Speed Channel ไปแวะจุดพักรถที่ปั๊มปตท.พระราม2ปตท.วังมะนาวนะครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารสุภาพชนที่ปราณบุรีนะครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็แวะมอบเสื้อสะท้อนแสงเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ธงชัยนะครับแล้วก็เดินทางเข้าที่พักที่เบลวิวบีชรีสอร์ทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วบอกว่าเป็นรีสอร์ทระดับ4ดาวเลยนะครับรีสอร์ทติดทะเลสระว่ายน้ำติดทะเลพร้อมด้วยเราก็จะปาร์ตี้กันริมทะเลมีปิ้งย่างมีอาหารการกินให้เรียกว่าตั้งแต่ตอนที่ไปถึงแล้วก็กินกันยาวๆถึงเช้าเลยนี่บรรยากาศรีสอร์ทเป็นยังไงชายหาดส่วนตัวคือเป็น private party เลยนะครับเพราะว่าเราเหมารีสอร์ทเลยนะนี่พระอาทิตย์ตกบรรยากาศสุดฟินถ่ายรูปกันแบบสวยๆเลยนะครับใครไปถึงก็จะเล่นน้ำทะเลเล่นน้ำสระก็ว่าไปครับนะครับพร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันมากมายรวมทั้งสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับคิเลอิน้ำดื่มตาสิงนะครับสนับสนุนน้ำดื่มแล้วก็เครื่องดื่มนะครับครับพร้อมทั้งยังมีบรรดาสปอนเซอร์ใจดีที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้พวกไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกถุงมืออุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์ต่างๆไรดิ้งเกียร์นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาแจกคุณผู้ชมรวมอาจจะมีลัคกี้ดรอจับรางวัลแล้วก็แจกรางวัลใหญ่อะไรก็ว่าไปกิจกรรมครั้งนี้ก็เดินทางไปพร้อมกับพวกเราทีมงานพิธีกรรวมทั้งดาราเซเลบศิลปินที่ร่วมเดินทางไปด้วยก็ได้ไปเจอกันถ่ายรูปอะไรก็ว่ากันไปนะครับกิจกรรมสนุกแบบนี้อยากให้ไปกันนะครับจะได้ไปเจอหน้ากันทุกทีเราดูแต่เราในทีวีเราก็อยากเจอแฟนๆรายการมากนะก็เรียกว่าค่าสมัคร 2,250 บาทนี่คือฟรีทุกอย่างแล้วนะฮะไม่ต้องคือเติมน้ำมันไปอย่างเดียวครับหรือจะไปซื้ออะไรจะทำอะไรก็เป็นเงินส่วนตัวแต่ว่ามีกินให้ที่พักพร้อมของกินครบทุกมื้อนะครับเริ่มตั้งแต่มื้อเที่ยงมื้อเย็นไปจนถึงมื้อเช้าก่อนเดินทางกลับง่ายๆนะกลับก็จะเป็นฟรีลันง่ายๆตั้งแต่เช้าอือฮึจรดค่ำของอีกวันนึงของอีกวันนึงอ่ะคือค่าใช้จ่ายเนี่ยเรารับผิดชอบหมดดูแลเรียกว่ากินหรูอยู่สบายอ่ะตามสไตล์คอนเซ็ปต์ของสปีชเชียลที่จัดแต่ละครั้งไม่ต้องห่วงอยู่แล้วรเรื่องความปลอดภัยพร้อมแน่นอนเพราะมีมาแชลแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจรนำขบวนปิดท้ายขบวนเรียกว่าไปกันแบบอลังการมากปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยด้วยอลังการด้วยรถใหม่รถเก่าไปได้หมดนะขอให้มีใจไปกับเราแค่นั้นเองแค่นั้นพอความเร็วเฉลี่ยเดินทางกันแบบน่าจะประมาณ120อ่ะประมาณไม่เกินตามกฎหมายไปเรื่อยๆไม่เรื่อยนะครับไม่ได้ไปไหนนี่ฮะปั๊มไม่อะไรบรรยากาศกรรมอยู่เรื่อยๆชิลๆไปเรื่อยนะครับไม่ได้ใช้ความเร็วเรียกว่าปลอดภัยเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะกิจกรรมในฝ่าไว้ด้วย1 2เมษายนนี้แล้วนะรีบตัดสินใจแล้วก็ใช่คุณผู้ชมที่สนใจก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์083 606 2070แล้วก็080-271-7415นะครับโทรเข้ามารีบสมัครเข้ามาใกล้เต็มแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าที่พักมันฟิกจำนวนคนอยู่เพราะถ้ามากกว่านี้ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าต้องไปนอนเบียดกันตอนนี้ให้ที่นอนแบบสบายๆใครเป็นมาเป็นคู่ก็จัดไปห้องพักอะไรก็ว่าไปนะครับริมทะเลริมหาดริมสระว่ายน้ำอะไรว่าไปเหลืออีก15วันเนาะใช่15วันเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็มาเปิดรับสายครับมาโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามให้คำถามนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะรถเวฟ125ไล่ปลายใส่สเตอร์เบอร์อะไรครับถ้าไล่ปลายนะถ้าเดิมๆเนี่ย
ถ้าลงหลังได้สักฟันหนึ่งมันก็โอเคนะมันก็เดินดีแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอ่ะสเตอร์มาเนี่ย15ฟันอยู่แล้วนะครับผมอยากให้ลองลงสเตอร์หน้าดูก่อนสัก14ฟันนะครับเพราะว่าเวฟ125เนี่ยเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันสังเกตดูนะฮะเกียร์1เกียร์2เกียร์3เนี่ยดันดีมากพอยัด4ไปปึ้งปุ๊บนะฮะมันจะห้อยยันยาหน่อยๆนะครับลองลงสเตอร์หน้าลงก่อนสัก14ฟันนะครับดูเกียร์4มันดันแรงไหมถ้าดันแรงก็คือจบเพราะที่เคยใช้อยู่อ่ะใช้ลงหน้าอย่างเดียว14ฟันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวค่อนข้างเล็กนะฮะเราสามารถที่จะลงสเตอร์ให้มันเล็กลงไปได้อีกสัก2ฟันนะครับถ้าสมมุติว่าสเตอร์หลัง34ให้เหลือสัก33หรือ32ได้แต่ถ้าเกิดตัวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะแนะนำเลยฮะ14ฟันเบอร์เดียวใช่น้ำหนักเยอะไปลงมากเดี๋ยวไม่วิ่งอีกครับออกตัวนี่บูได้ครับมาSuzuki GSX-S 750 เป็นอย่างไรบ้างกำลังเครื่องยนต์บกช่วงล่างครับเออครับบ้างยังอ่ะเมื่อวานก๊อปแจ้งไปแล้วว่าตอนนี้ติดต่อไปทาง Suzuki แล้วแล้วคือรถเขาอยู่ในขั้นตอนของการจดทะเบียนอยู่รอคิวอยู่รอคิวอยู่ก็คือตอนนี้กำลังเร่งส่งมอบลูกค้าที่ก็จองอยู่เพิ่งจะได้รับรถกันไม่กี่คันเองเหรอฮะได้แน่ๆคือได้เทสแน่ๆครับเย็นๆเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปตอนนี้ก็คือเทสได้แต่ในสถานที่หมายถึงว่าสถานที่สูงเขาเราไปขี่แคบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรากะจะมาแบบกะมาชูดเลยให้ดูเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่อ่ะส่วนเมื่อสักครู่ที่ผมติดค้างเอาไว้ว่าเครื่อง250SL กับ D-Tracker กับ KLX เป็นเครื่องบล็อกเดียวกันหรือเปล่าตอบว่าเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันครับโอเคให้บล็อกเดียวกันแต่ว่าเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมายไม่ได้แบบว่ายกมาทั้งกระบี่นะเพราะในเรื่องของอัตราทดเกียร์ไปถึงการจ่ายน้ำมันจ่ายไฟเปลี่ยนแปลงหมดทุกอย่างแต่เครื่องเป็นบล็อกเดียวกันเครื่องบล็อกเดียวกันแต่มีการปรับเพิ่มเติมเข้าไปเยอะปรับเยอะเขาพูดอย่างนี้เลยครับผมนะต่อเบเนเล่302น่าเล่นไหมครับว่าเป็นรถจีนจริงไหมครับเบเนเล่รถจีนจริงไหมอย่างแรกไปตอบก่อนเลยว่าไงครับมันก็รถจีนนะก็รถจีนใช่ไหมใช่เป็นรถที่แบบเป็นค่ายที่ซื้อลิขสิทธิ์ชื่อมาจากอิตาลีนะครับแล้วตอนนี้คือจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกนะหลายค่ายแม้กระทั่งอย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็เหมือนกันเพราะว่าแบรนด์ดังๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีโรงงานผลิตในจีนเหมือนกันแต่ในสิ่งอื่นใดก็คือในเรื่องของชื่อของแบรนด์เขาเนี่ยเขาต้องมีการ QC อยู่แล้วนะครับเบเนเล่เองต้อง QC ก่อนที่จะออกมาให้ออกมาขายได้อยู่แล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นรถจีนก็ตามบอกเป็นรถสัญชาติอิตาลีแต่ว่าผลิตเอาง่ายๆเป็นพ่อแม่เป็นอิตาลีแต่มาโตในเมืองจีนใช่ประมาณแล้วก็มาเรียนที่เมืองไทยเอางี้แล้วกันเข้าใจนะประมาณนี้เพราะขนาดเจ้าตัว KTM อ่ะ200ดุ๊กเนี่ยก็ยังผลิตที่อินเดียเลยนะอะไรเลยก็ส่งไปทั้งประกอบทั้งผลิตที่นู่นครับเพื่อนบ้านเราใช่ครับอ่ะเอลเวตอมีอะไรไหมโทรเข้ามาได้นะครับ025309496ถึง98ครับผมพี่ครับสปาร์ค135ใส่ท่อโซนิกได้ไหมได้ครับไม่ยากเลยครับใส่ท่อเนี่ยก็คือยกท่อของโซนิกมาก็จริงฮะแต่ว่าเราต้องมีการดัดแปลงแก้ไขไม่ใช่ว่าใส่ได้เลยไม่ใช่ว่าคือถอดจากโซนิกมาแล้วสวมใส่ได้เลยไม่ใช่นะครับต้องเอามาตัดแล้วเพื่อที่เดินคอท่อใหม่ฮะเดินคอท่อปุ๊บไปก็ยังเป็นปลายโซนิกอยู่นะครับสามารถใส่ได้ครับแต่ต้องมีการดัดแปลงแก้ไขทำนิดหน่อยนะครับใช้ปลายโซนิกได้จริงๆทรงเนี้ยนะทรงเหมือนกับคอท่อเวฟ125จริงๆเราดูคอท่อก่อนอันดับแรกแล้วเอาตัดแค่ปลายเอามาเชื่อมต่อก็ยังได้นะครับต้องตัดปลายก็คือจะได้ในส่วนรูปทรงนะรูปทรงที่ยังเหมือนเดิมที่เมื่อก่อนเนี้ยปลายท่อโซนิกค่อนข้างจะนิยมมากไม่ว่าจะเอาไปใส่ของเวฟ125เวฟ110ดีมอะไรประมาณเนี้ยครับทรงมันสวยแล้วก็วิ่งดีด้วยครับใช่ผมยังใส่เลยตอนผมขี่เวฟ125นั่นไงมันสปอร์ตมันสปอร์ตนั่นไงงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของดีเจริญยนต์นิดนึงนะครับไปกับก๊อฟมาไปพิสูจน์กันว่าดีเจริญยนต์รถมือสองเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงโดยที่แบบเซอร์ไพรส์เลยนะไปถึงก็จิ้มเลยนะว่าจะขี่คันไหนเขาให้เอาไปลองเลยเลือกจิ้มเอาเลยพูดง่ายจอดทิ้งไว้อยู่ๆแล้วก็สุ่มเอาไปขอไปลองคันนี้ไปลองขี่หน่อยซิเป็นยังไงรถที่ขายว่าสภาพพร้อมใช้งานไหมรวมทั้งพูดคุยกับทางเจ้าของร้านคุณเบนซ์นะครับก็บอกว่าอธิบายวิธีการเลือกดูรถมือสองโอ้โหแบบเปิดให้เลยว่าเปิดเผยเลยใช่วิธีการที่เขาเลือกซื้อรถเข้ามาทำยังไงก็เป็นแนวทางให้เราดูวิธีเป็นการดูรถมือสองว่าเราจะต้องดูตรงจุดไหนเป็นพิเศษรวมทั้งไปทำรู้จักรายละเอียดของรถในแต่ละรุ่นด้วยครับครับกับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์ครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสรันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอเตอร์ไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยใช่ครับและนี่ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ชายคร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิลเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไปรับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นคูสเตอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือ2แม้กระทั่งดูคาติเอยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคาติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะถามว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคาติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างงี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือ2ก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับเครื่องอะไรครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คดิโนสติกของตัวรถรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องจะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับผมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์099-004-0070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์
เข้ามาใน Facebook ก็เป็น D เจริญยนต์เพจก็เป็น D Big Bike ใช่ไหมครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน Big Bike D เจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนๆ Speed Rider ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการ Speed Rider เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถหรือ2ได้ครับนะครับโอเควันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ